สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mama Cooking 4524ครัวแม่บ้านต่างแดนแต่หัวใจไม่เคยขาดอาหารไทยค่ะวันนี้เราจะมาแชร์เมนูมื้อเย็นให้ดูกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรานำเสนอปลาหมึกผัดกระเทียมพริกไทยค่ะเมนูนี้นะคะทำง่ายๆแล้วก็วัตถุดิบน้อยมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะใช้ปลาหมึกกระดองนะในการผัดค่ะปลาหมึกกระดองจะตัวป้อมๆนิดนึงค่ะกลมๆค่ะแล้วก็กระเทียมนะคะวันนี้ใช้ประมาณ1หัวค่ะแล้วก็พริกไทยประมาณ1ช้อนชาค่ะแล้วก็แตงกวานะคะน้ำตาลทรายน้ำมันพืชน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็นำกระเทียมพริกไทยนะคะมาตำให้ละเอียดก่อนค่ะแล้วเราก็มาหั่นปลาหมึกกันนะคะหั่นไม่ต้องชิ้นเล็กนะคะเพราะว่าเวลาผัดแล้วเนี่ยปลาหมึกของเราจะหดลงไปเยอะเลยค่ะค่ะช่วงหัวนิดนึงนะคะแผ่ออกค่ะบางทีถ้าจะมีเขี้ยวอยู่นะคะก็เอาเขี้ยวปลาหมึกเนี่ยออกด้วยค่ะตั้งกระทะนะคะใช้น้ำมันประมาณ3ช้อนค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมพริกไทยโขลกลงไปผัดให้หอมจนเหลืองเลยค่ะกระเทียมพริกไทยของเราเหลืองนี่แล้วนะคะเราก็ใส่ปลาหมึกลงไปผัดด้วยกันเลยค่ะในขั้นตอนผัดนะคะปลาหมึกของเราเนี่ยจะผัดไม่นานก็สุกแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะคะน้ำตาลทรายค่ะวันนี้เราใช้ประมาณครึ่งช้อนก็พอแล้วค่ะไม่ต้องหวานมากนะคะเสร็จแล้วก็น้ำมันหอย1ช้อนค่ะกับซีอิ๊วขาวกับ1ช้อนค่ะเสร็จแล้วก็ผัดต่อไปนะคะใส่น้ำเปล่าอีกประมาณ1ช้อนค่ะเสร็จแล้วก็ผัดจนสุกดีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะร้อยแล้วค่ะปลาหมึกกระเทียมพริกไทยนะคะทำง่ายและรวดเร็วมากๆเลยค่ะเมนูนี้อย่าลืมไปทำตามกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราค่ะวันนี้ช่อง Mama Cooking ขอลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ